โยวัสซาสวัสดีวัยรุ่นอเมริกาดิวรุ่นดูไบดิวรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบเล่นเจ้าตัวเกม Grounded กันนะบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะตอนนี้เขาก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับแล้วก็เปิดขายแล้วนะสำหรับเจ้าตัวเกม Grounded นะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นเกมว่าแนวเอาชีวิตรอดนะฮะท่านผู้ชมนะเราก็ได้รับบทเป็นเด็กตัวจิ๋วนะครับที่อยู่ๆก็ตัวเล็กลงนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่สวนหลังบ้านนะท่านผู้ชมเราต้องต่อสู้กับพวกมดแมลงนกปลาอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับก็เกมนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2020นะตอนนี้เขาเพิ่งจะมาเปิดให้เล่นบน Nintendo Switch นะครับเกมเนี่ยรันได้ประมาณ 20-30 เฟรมนะเราจะไปเล่นกับตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะครับเป็นเครื่องเกมพกพาขนาดกระทัดรัดนะครับความเร็วสูงสุด 4.48 3,500 มิลลิแอมป์นี่ในทางสุด 4-6 ชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมนะตัวใช้แบบ Type-C นะครับขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว LCD IPS 60เฮิรตซ์นะครับตัวนี้นะครับเขาให้ลมติดเครื่องมานะท่านผู้ชมนะ32กิกนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ความจุได้โดยใช้ Micro SD Card ได้สูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะครับเครื่องเกมพกพาขนาดกระทัดรัดตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะมือ1จะอยู่ที่ประมาณ 5,990 บาทถึง 6,990 บาทนะครับประกันศูนย์1ปีนะท่านผู้ชมนะส่วนมือ2นี่อยู่ที่ประมาณราคา 3-4,000 บาทเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็ดูตามงบเอาลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำย้ายได้คลิปนะมาคนดูเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะครับไปโอ้ยอ๋อมีอัปเดตมาโอเคเราอัปเดตนิดนึงมันอาจจะลื่นขึ้นนะพออัปเดตแพทอะไรพวกนี้นะฮะขออนุญาตอัปเดตแป๊บเย้โซลาชะละไม่ไหวจะมีหนึ่งใจไปโซละนี่เรามีปืนยิงวัดอุณหภูมิเนี่ยนี่ตัวเครื่องก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะท่านผู้ชมนะ30กว่าองศานะครับมาลุยทุกหมดเบบี้สตาร์ทซอฟต์แวร์ครับเฮ้บอยเราจะมาเล่นให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะคือสำหรับใครที่เรากำลังหาเกมเล่นนะผมแนะนำในเกมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะครับถือว่าใช้ได้นะ Obsidian Entertainment นี่มีภาษาไทยด้วยนะเกมนี้ลืมบอกไปนะครับอย่าลืมไปปรับภาษาไทยนะในเซตติ้งอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะ Please Connect นี่ใส่เอาเกมโอเคอ้าวผมต้องเข้ารหัสนี่ว่าลืมเลยผมย้ายสตูไปนี่โอเคขอใส่รหัสแป๊บมาคนดูเย้ very good รอมันสักแป๊บหนึ่งนะคนดูนะCome on baby กำลังล็อกอินนะฮะโอเคเข้าได้ไหมน้อนี่ได้อยู่แหละคนดูมันเหมือนว่าผมเพิ่งย้ายสตูผมเพิ่งบินไปซื้อนี่มานะอ๋อนี่อันนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องจอยนะกด cancel ได้เลยนะครับ Nintendo Switch Online นี่ว่ามันเล่นได้อยู่แล้วนะโหมดออนไลน์นะแต่ว่า Nintendo Switch Online นี่มันจะเซฟคาวไว้เฉยเวลาเราย้ายเครื่องนะครับโหมดเล่นคนเดียวโอเคต่อเลยแล้วกันไป Let's go โหลดนานหน่อยนะสองรักฉันรับไม่ไหวเธอมีหนึ่งใจให้ไปสองรักกำลังอินกับเพลงนี้เลยตืด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 มาโอ้โหโหลดนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะได้เล่นกินเวลาไป4นาทีแล้วคนดูกอได้กอเด้อโอ้โหโหลดเซฟนานจัดบอกเลยไฟล์มันใหญ่นะฮะ32มาเว้ยขยับดีๆก่อนมาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะจะได้เล่นดูง่ายๆโอ้โหลดนานเจ๊
หรอพี่ทำไมไอโฟนมันไม่ทำปุ่มโพสต์ไปนะโพสต์วิดีโอได้เนี่ยเวลาถ่ายนะสิ่งจัดถ้ามันทำฟังก์ชันนั้นมามันจะน่าใช้มากเลยนะครับมือถือไอโฟนนะแต่ Android นี่ทำได้นะครับกดหยุดไว้โอ้นานแท้โหลดนานนี่โหลดมาเกือบ2นาทีแล้วนี่คนดูโหลดเข้าแมปนี่แมปมันใหญ่นะคนดูนะอย่าปล่อยให้วางกันอีกเลยสองรักฉันรับไม่ไหวจะมีหนึ่งใจให้ไปเป็นสองรักมาอย่างน้อมาอย่างน้อคือชาแท้ลูกพี่76แล้วนะครับคนดูนะใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โห2นาทีกว่านี่นะนี่เล่นได้แค่นิดเดียวนี่ผมว่านะนอกนั้นแม่งโหลดแมปทั้งกี่ทั้งวันน่ะพูดเลยเฮ้ยหนึ่งคนดูไฟมันสะท้อนมาอันนี้ผมปรับภาพเป็นมุมมองคนที่3แล้วนะท่านผู้ชมนะอย่างแรกเราต้องไปสร้างเพลิงหมาเหงียนนะท่านผู้ชมนะหาอะไรก็ได้ที่ให้เลเซอร์อ่อนกำลังโอเคหาครบเพลิงนะประดิษฐ์ครบเพลิงก่อนแป๊บนึงหยิบก่อนพวกอาหารพวกนี้ผมเก็บเอาไว้เดี๋ยวขอเพิ่มสีจอก่อนครับเอ้ไม่ใช่เพิ่มความสว่างจอโอเคสุดแล้วนี่ผมปรับภาพปรับเสียงสุดแล้วนะคุณดูนะอันนี้ปรับเป็นมุมมองคนที่3นะครับไปมีเสียงอาจจะเบาหน่อยผมขอเพิ่มเสียงในเกมแป๊บนึงนี่เสียงหลักโอเคไปเจอมดเจออะไรนะตัวนี้เดี๋ยวประดิษฐ์ครบเพลิงก่อนนะครับกดลบนะประดิษฐ์ครบเพลิงประดิษฐ์ตรงนี้ไหนว่าครบเพลิงอุ๊ยนี่ครบเพลิงอยู่นี่ต้องใช้อะไรบ้างโอเคเชือกหยาบเชือกหยาบต้องทำฝั่งนี้นะนี่เชือกหยาบต้องใช้จะตัวเส้นใยพืชโอเคเก็บก่อนใบโคเวอร์ตรงพวกนู้นเลยนะเดี๋ยวไปหาไอ้นี่ก่อนไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำผึ้งน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงเฮ้ยเฮ้ยเจอมดโหดเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหตีโคตรแรงเว้ยเว้ยเว้ยมดพวกนี้มันทำร้ายเราคนดูมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีแรงไม่สู้ไม่สู้ดีกว่าไปดีกว่าโอ้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนมันน่าจะไปแล้วแหละเฮ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายเงยนึกว่ามันหนีไปแล้วโดดลงก่อนเอ้าติดอะไรนี่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 มันตายได้เลยคนดูอุ้ยเกือบตายอ่ะเดี๋ยวตีกินน้ำตรงนี้ก่อนรสชาติดีนี่เดี๋ยวคราฟยาก่อนนะคนดูนะคราฟยาก่อนนี่ประดิษฐ์เลยเส้นใยพืชเนี่ยผมต้องหานะครับแต่ผมไปหาเก็บของก่อนนะครับตอนนี้คือเราต้องพึ่งพาของพวกสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้นะเอออันนี้เส้นใย
กี่เส้นใยพืชเราใช้ตรงนี้ก่อนนะครับทำยาวอุ้ยแมงมุมแมงมุมเดี๋ยวอยู่ใกล้มันสู้ยากโอเคหยิบก้อนโก่งก้อนกวดไปก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวออกมาจากไกลตรงนั้นก่อนมันไกลไปนะครับน้ำผึ้งอ่ะเดี๋ยวตายเดี๋ยวทำก้อนทำไอ้นี่ก่อนนะอะไรวะไอ้เอากดผิดเครื่องขวานใส่เฉยเลยเก็บมันก่อนครับผมจะทำครบเพลิงนะท่านผู้ชมนะครบเพลิงนี่ครบไฟใช้เชือกหยาบโอเคใช้เชือกหยาบกี่อันเนาะเส้นใยพืชต้องการ3อันนี่ว่าผมหาเส้นใยพืชก่อนอันเล็กๆตอนนี้มันใกล้เย็นแล้วนะใกล้ค่ำแล้วนี่ไงเส้นใยพืชเต็มเลยคุณดูต้องไปตีหญ้าแห้งๆนี้ด้วยนะสับหญ้าแห้งกูดบอยกินอาหารก่อนนะคนดูผมจะตุยสวยกินกินให้นั่นก่อนสับลงมาครับอันนี้เริ่มกลางคืนแล้วนะคุณดูนะอาจจะอันตรายนะครับอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหอยู่กันเต็มเลยมดอันนี้รีบหยิบรีบหนีก่อนต้องกลับไปที่บ้านแล้วก่อนนะคุณดูผมลิงแผนที่ก่อนตรงนี้แล้วกันสถานีวิจัยไปวิ่งไหนวะตรงนู้นหลบไปก่อนโอ้โหอันตรายจัดนะเริ่มมืดมืดแล้วนะครับเก็บไอ้พวกนี้ก่อนไปเริ่มมืดแล้วมันเริ่มมองไม่เห็นทางแล้วเฮ้ยกลับไปก่อนนะครับค่อยมาหาใหม่พรุ่งนี้พวกของนะครับผมสร้างเต็นท์ก่อนนะอย่างนี้โอเคนี่ค่ำแล้วนะครับเราจะสร้างอันนี้ก่อนนะคนดูเพิงหมาเหงียนก่อนปึ๊บสิ่งก่อสร้างนี่ไงเพิ่งมาเห็นเรานี่โอเคแล้วก็วางนะครับให้มันถูกทิศทางหน่อยวางก็สร้างนะครับคนดูนะการพืชใบคบเวอร์โอ้โหยังเหลืออีกเนาะการพืชอยู่นี่ใบคบเวอร์อยู่นี่มันมืดมืดแล้วนี่มองเริ่มไม่เห็นแล้วนะคนดูนะเดี๋ยวผมสร้างอันนี้ได้ยังวะที่2 ทุ่มนะครับสิ่งประดิษฐ์ไหนนะกบไฟสวยเย้มาแล้วเว้ยเฮ้ยนี่นะไฟไปคัฟเวอร์นี่สร้างเพิงหมาเหงนก่อนเราจะได้หลับนอนหลับได้นะคุณนะกลับไปเอาไปใส่ก่อนนะครับเฟลิกูดบอยนี่อ้าวสร้างไม่ได้เหรอโอเคได้แล้วนี่เย้ แล้วก็นอนนะครับกดใช้ก่อนเลยเขานอนจนถึงเช้าโอเคเฟลิกูดนี่วาร์ปนะครับทำให้ชินกูดบอยนี่เวลาผมเล่นไปนะครับดูนะโอเค35 องศาปวดเครื่องไม่ร้อนเท่าไหร่
โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกม Grounded นะบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite เล่นได้นะครับประมาณ20-30เฟรมนะครับแล้วภาพก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะถือว่าเล่นได้นะในเกมพกพาขนาดกะทัดรัดแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อมาเล่นนะครับแล้วเกมนี้ซื้อไปเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคุณดูนะไงก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะหาโหลดมาเล่นนะท่านผู้ชมนะก็ไปโหลดกันมาได้นะท่านผู้ชมน้องเนาะอันนี้ผมซื้อมาที่สโตร์ญี่ปุ่นนะคือซื้อแบบ e-shop นะวิธีการอยู่ด้านล่างคำอยากได้คลิปเลยนะครับก็มันจะง่ายนะเวลาเราซื้อเวลาอะไรนะครับแล้วมันก็จะถูกด้วยนะครับส่วนลิงก์เครื่องอยู่ด้านล่างคำอยากได้คลิปนะ5,990 ถึง 6,990 บาทนะครับสำหรับวันนี้วิโก้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า